จนนี่มิกกี้แชร์คำคมสุดจี๊ดนะครับหยุดเครียดเรื่องคนอื่นกลับไปสนใจเรื่องที่ควรโฟกัสเล่นเอาหลายคนจับตามองเลยทีเดียวนะครับหลังจากเพจดังเมาส์ข่าวแซบข่าวนางเอกสายแบ๊วกับสามีที่อายุห่างกันกว่า10ปีแยกบ้านกันอยู่แล้วนะครับฝ่ายชายขนของออกจากบ้านไปหมดแล้วโดยข่าวเมาส์นะครับต่างคาดเดากันไปในทางเดียวกันนะฮะว่าเป็นคู่ของเจนนี่และมิกกี้อัลพาร์ทณป้อมเพชรล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสาวเจนนี่และมิกกี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังถูกโยงหนาหูด้วยการแชร์คำคมลงใน IG Story ในเวลาใกล้เคียงกันนะครับโดยหนุ่มมิกกี้นะฮะก็ได้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยว่าเคล็ดลับการใช้ชีวิตหยุดเครียดกับเรื่องของคนอื่นอย่านำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมาทำลายความสงบสุขในชีวิตของคุณและต่อมานะครับสาวเจนนี่ก็ได้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับแปลเป็นไทยว่าฉันไม่รู้หรอกนะจะมีใครอยากฟังไหมแต่อยากให้หันกลับไปสนใจในสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสแล้วทุ่มเททุกอย่างให้กับช่วงเวลาที่เหลือในปี2023ดีกว่านะฮะงานนี้ก็ทำเอาหลายคนอดโยงไม่ได้ว่าหรือจะเกี่ยวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับส่วนจะใช่หรือไม่นั้นต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ